สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเบนนี่ Historical Gamer ขอต้อนรับสู่เกม World of Warship และนี่ก็คือเรือลาดตระเวนเบาเยอรมัน Cross Rule นะครับผมเอาละฮะก็มาถึงระดับเทียร์4กันแล้วนะฮะหลังจากที่เล่นระดับเทียร์1 2 3ไปนะฮะที่ผมมาเล่นเรือเยอรมันต่อเนื่องจากว่าจะเก็บเควสมิชชั่นนั่นเองนะครับผมเก็บมิชชั่นนะครับก็เลยมาเล่นอ๋อล่ะสำหรับเยอรมันที่ผมเคยแคสไปในเทียร์1 2 3นั้นก็จัดว่าเป็นประทับใจอยู่นะฮะในเทียร์1 2 3นะฮะคือสแปมรัวมากๆเลยนะฮะแต่พอคุณขึ้นมาเทียร์4ปุ๊บคุณก็จะเจอกับความนรกที่แท้จริงของมันนะฮะทำไมมันถึงนรกนะฮะมาดูสเตตัสกันเลยดีกว่าครับผมสเตตัสของเรือลำนี้นะฮะถ้าหากว่าเราเอารอไปเปรียบเทียบกับคูมะและฟินิกแล้วนะก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าลำนี้ด้อยกว่าเยอะเลยในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นความแรงของปืนนะฮะความแรงของปืน HE นะซึ่งเป็นปืนหลักที่เรือลาดตระเวนเบาทุกลำต้องใช้นะฮะแล้วก็ตัวเรือนะฮะตัวเรือก็ด้อยกว่านั่นเองตอร์ปิโดก็ค่อนข้างด้อยนะฮะระยะยิงด้วยความเร็วด้วยซ้ำร้ายเรือไอคาตาเพลไฟเตอร์เครื่องบินคุ้มกันไม่มีให้ใช้นะครับโหดไหมล่ะโหดจริงไรจริงเลยนะลำนี้โอเคนะฮะเนื่องจากว่าทุกอย่างอ่ะสเตตัสทุกอย่างถ้าหากว่าเราเทียบกับคูมาแล้วนะฮะก็จะจัดได้ว่าด้อยกว่าในทุกๆด้านยกเว้นกระสุน AP นะฮะแล้วก็อัตราการพังตัวนั่นเองนั่นแหละทุกอย่างจะด้อยกว่าคูมาหมดเลยนะครับคือถ้าไอ้ลำนี้ไป1-1กับคูมะถ้าหากว่าอยากจะเอาชนะจริงๆแล้วก็ต้องเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ซัดด้วย AP ให้ตายนะฮะโดยรวมแล้วมันก็นรกจริงๆนั่นแหละครับคือสเตตัสเรือถ้าหากว่าลองเอาไปเทียบกับเทนริวนะเทนริวยังสเตตัสถ้าดูในหน้าสเตตัสเรือเทนริวยังโอเคกว่า โอเคกว่านิดหน่อยอ่ะสมว่าเป็นเทียร์3อ่ะอย่างลำนี้สเตตัสไม่สมว่าเป็นเทียร์4เลยนะฮะคือสเตตัสนี้ไม่ไหวจริงๆนะฮะอีกอย่างที่ผมยืนยันได้เลยว่าไอ้นี่มันลำนี้มันนรกจริงๆก็เนื่องจากว่าพอผมเล่นไปแล้วมาลองเทียบ EFP เฉลี่ยดูนะฮะกลับกลายเป็นว่าลำนี้ EFP เฉลี่ยห่างจากฟีนิกซ์และคูมะแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับผมเกือบครึ่งเลยอ่ะโห EFP เฉลี่ยนะคือเฉลี่ยแปลว่าพอเล่นถึงได้ประมาณ10-15ตาให้เรามาเทียบดูโอ้โหเฉลี่ยปุ๊บชัดเจนเลยคือ EFP ห่างกันแบบชัดเจนอ่ะไม่ได้แพ้บ่อยนะคือก็เราก็ทำหน้าที่คือหลักๆคือต่อให้ลำนี้นะฮะมันจะนรกสักเท่าไหร่ก็ตามนะครับขอให้เล่นให้สมบทบาทกับการเป็น CL ในทีมนะครับผมแค่นั้นแหละไม่จำเป็นที่จะต้องมาคิวให้ได้4ลำ5ลำไม่จำเป็นคืออย่างน้อยในตาหนึ่งอย่างน้อยคิวให้ได้สักลำสองลำก็จัดว่าคุณทำประโยชน์ต่อทีมได้แล้วต้องไม่ตายได้นะคิวได้ลำสองลำพยายามแคปพื้นที่ไปช่วยเขายิงซัพพอร์ตอะไรพวกเนี้ยทำหน้าที่ให้ดีอ่ะเดี๋ยวก็ผ่านไปได้เพราะว่านรกมันก็ไม่ยาวเท่าไหร่หรอกนะระยะสั้นอ่ะแค่ 18,000 EXP เดี๋ยวก็ไปโคนิกส์เบิร์กก็สบายเบื่อแล้วนะโคนิสเบิร์กนี่ก็จะสบายมากๆผมเคยเล่นมาแล้วนะฮะสุดยอดอยู่เหมือนกันลำนี้โอเคก็เอาเป็นว่าไปลุยกันเลยแล้วกันนะแต่ลำนี้รู้สึกว่าไอ้ด้าน MM ถ้าถามว่าโดนไปเจอเทียร์6นี่ก็เหยื่ออารมณ์เอาเรื่องอยู่เหมือนกัน เพราะว่าสเตตัสเรือมันเทียร์มันแทบจะไม่ส่งมาเป็นเทียร์4ไงโอเคถึงยังไงก็ต้องสู้ต่อไปนะผ่านไปให้ได้นะครับผมโอเคไปลุยกันเลยแล้วกันโอเคครับมาตาแรกกันเลยนะครับของ Cross Rule นะครับผมนี่ต้องพยายามเล่นในช่วงคนน้อยนะถ้าเล่นช่วงเย็นนี่ผมเล่นช่วงดึกๆนะเล่นช่วงเย็นนี่ไม่ค่อยจะได้ท็อปเทียร์เท่าไหร่แม่งจะโดนลากไปเจอเทียร์6ครับโดนลากไปเจอเทียร์6ทีก็งานงอกดิครับทำไงได้ฮะต้องหาช่วงเวลาเล่นให้ดีเพราะคนส่วนใหญ่จะอยู่เทียร์6เทียร์7กันผู้เล่นส่วนใหญ่อะ
โอเคต้องตามเรือพิฆาตไปซัพพอร์ตลำนี้มีอัตราการพังตัวที่10กิโลเมตรซึ่งก็ดีอยู่พอสมควรนะแต่ถ้าหากเรือพิฆาตมาเจอแล้วก็แหลมแมวเลยนะฮะเห็นแล้วยังดีที่จริงเขาพังได้มั่งแต่เบาวิวเลยนี่แน่โอเคเข็มสั้นมาแล้วไม่ใช่เข็มยาวเข็มสั้นเหรอเข็มสั้นเหรอจ๊ะไม่ใช่เข็มยาวนะฮ่าฮ่าฉันมีโซน่านายเสร็จฉันแน่เข็มสั้นเข็มยาวมาเลยไอ้เข็มยาวไอ้เข็มยาวไอ้เข็มยาวแกเสร็จฉันแน่จะหักให้โดนตอเหรอครับนี่ไงโอ้โหโดนไป500อุ้ยโดนไปดอกหนึ่งแล้วเย่เจ๋งยังเลยมาเลยไอ้เข็มยาวเข็มยาวโอ้โห6กิโลเมตรแม่งกระสุนโคตรกระจายครับผมมาเลยไอ้เข็มยาวเอ้ยอะไรของมันวะกระสุนแม่งยิงเข้าไปเออคุณเหนื่อยบอกตรงว้ากับปะกิดเฮ้ยตอร์ปิโด8กิโลเมตรดีกว่าโอ้โหจะบอกถ้าก็ต้องเผื่อขนาดเนี้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงกันเย้โอ้โห500ดาเมจโอเคเรือพิฆาตมันตายไป2ลำแล้วนะฮะเหลือแค่วากาตะเกะทอร์ปิโดเสียวโดนลุมมากๆเลยนะเฮ้ยโคเบิร์กมาต้องยิงแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้มันต้องยิงแล้วครับ9วินาทีครับผมกัน คือ152มมทำไมของสหรัฐมันของคูมะมันยังแบบไม่ขนาดนี้นะเฮ้ยเราจะหาทางที่จะเล่นลำนี้ยังไงให้ได้ถึงจะดึงมันออกมาได้อย่างเต็มที่ล่ะเนี่ยไม่รู้จะหายังไงแล้วนะครับเออนานติดไฟแล้วเว้ยโอ้โหมีความหวังแล้วนั่นวากาตะเกะมาแล้วครับผมเอาเด้เอาเด้มาเลยมาเลยเอาตอร์ปิโดชั้นไปเอ้ยโอ้โหไม่นะตอร์ปิโด2ลูกนะเว้ยโอ้อะไรกันวะยิงมันเลยยิงมันเลยเฮ้ยใจเย็นคนอื่นอย่าเพิ่งคิวขอคิวมั่งอย่าแย่งคิวดีเอ้ยเย้ได้คิวแล้วโอ้โหสุดยอดเลยคาวสตรูนะฮะนี่เราได้คิวกับเขาแล้วครับเฮ้ยอย่านะฟินิกซ์เดี๋ยวเราจะหายตัวไปแป๊บนึงนะจะบรรจุ AP ทำไมวะโอเคเรือพิฆาตหายหมดแล้วนะฮะโอเคบริเวณนี้ก็มีแต่เรือลาตะเวนอยู่พอดีเลยนะฮะมีโคเบิร์กนะฮะเอาล่ะแล่นไปเชิญหน้ากันเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเปิดฉากยิงเมื่อเข้าระยะที่เหมาะเจาะนะครับผมเหมาะเจาะยังวะเหมาะที่จะเจาะนี่
กันไปเราเดี๋ยวเราสกิดให้ยิงแล้วยิงแบบสกิดผิวเย้ถึงกับเครื่องเจ๊งอ่ะเครื่องเจ๊งเลยอ่ะเฮ้ยขอลาดช็อตหน่อยเฮ้ยอย่าอยากได้คิวครับเพราะเนื่องจากว่าทำมันมีเควสไงให้เล่นเยอรมันและฆ่าให้ได้ก็เลยอยากได้คิวเป็นธรรมดาไม่ได้คิวไม่เป็นไรนะฮะอย่าไปงองแงนะครับผมโอเคก็งองแงนิดหน่อยแต่อย่าไปงองแงถึงขั้นแบบหัวขี้บ่นขี้หัวร้อนนะฮะแปลงร่างเป็นโกสต์ไรเดอร์เป็นโบนเฟชเชอร์ไม่ดีนะโอเคแถวๆนี้ไม่มีศัตรูอยู่เลยนะก็มันไปไหนกันหมดล่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันฝ้าทางโน้นโอเคครับมีศัตรูเข้าระยะแล้วนะฮะก็คาสรูเหมือนกันนั่นเองครับผมแต่ดูเหมือนว่าเขาจะหักหนีนะโอเคเล็งเซาแคโรไลน์ดีกว่าครับระยะ10โลเล็ง8วิ9วินะครับผมพระเจ้ากระสุนอะไรของมันแถมยิงเบาเฮ้ยยิงทีผมนี่เพียเลยเนี่ยเอาปืนสกิดขี้มดไปกินซะเอาปืนสกิดขี้มดของฉันไปนะปืนสกิดขี้มดโอ้เป็นคูมานี่สแปมกระจายไปแล้วนะฮะไฟนี่ลามทุ่งไปแล้วนะนี่โอ้ถึงกับไฟติดให้เลยนะฮะเราบ่นทีนะฮะเดี๋ยวมันก็ซ่อมเฮ้ยไม่มีใครดีเฟนส์เลยเหรออ๋อไม่มีเรือไอ้พิฆาตแล้วนะฮะก็วางใจเรื่องนี้ไปได้เลยวางใจเรื่องการจะโดนแคปฐานไปได้เลยแต่ต้องระวังเรื่องการบุกเข้าไปแบบไม่ระวังตัวนะเข้ามันเลยฉันจะเผานายฮ่าฮ่าแต่ต้องตายด้วยความร้อนแห่งไฟโอ้โหมีทั้งคาวาชิเจปังเผา2จุดแล้วเว้ยโอ้โหมีลุ้นกลายเป็นเกาะลอยน้ำไปแล้วเย้ yeah. เฮ้ยอย่าลาดขอเย้ yeah. นี่ถึงกับต้องขอกันเลยนะฮะเนี่ยแหละแค่เข้าไปบู๊กับคาวาชิได้เลยฮะคาวาชิเจปังเขาไม่ยิงเราหรอกนะฮะเอาโอเคไม่เป็นไรรีโหลดเร็วอยู่ครับโอเคเข้าแคปผ่านแล้วมันเลยเย้ติดไฟอีกแล้วเว้ยเอาละตอร์ปิโดนี้ช่างมีความหมายต่อเรามากเอาละเราหันข้างนี้ไปตอร์ปิโดของเราช่างมีความหมายเพราะมันมีข้างละแค่2ท่อเท่านั้นเองเฮ้ยเราไฟติดของเราหรือเปล่านะเฮ้ยระวังโอ้โหวืดเลยฮะวืดเลยฮะเป็นไงล่ะคาวสรูหลบเก่งมากครับผมมันเป็นความหลบเก่งของคาวสรูนะเมื่อกี้คาวาชิเลยยิงไม่โดนนั่นเองครับผมโอเคคราวนี้เราจะมาลาช็อตฟีนิกซ์กันนะครับเราจะต้องเข้าไปอย่างแนบเนียนนะครับนั่นแหละฟีนิกซ์หารู้ไหมว่า
กำลังมีคนรอเล็งอยู่ตอนนี้เขาอาจจะไม่เห็นผมก็เป็นได้นะฮะผมยังไม่ได้ใส่สกิลเตือนอาจจะไม่เห็นเรานะน่าจะไม่เห็นเรานะฮะแล้วก็เรารอจังหวะให้เขาระยะ10กิโลเมตรซึ่งมันจะหวังผลได้มากกว่ารออย่างใจเย็นนะฮะเฮ้ยไม่ได้สิเดี๋ยวคนอื่นมันเอาไปต้องยิงเลยนะยิงเลยยิงไม่โดนมันย้อยอ่ะมันย้อยได้น่าเกลียดมากอ่ะเนี่ยกระสุนมันย้อยย้อยหนักมากอุ้ยโอ้ในที่สุดก็โดนคนอื่นเอาไปเอาความย้อยของกระสุนโอเคก็ได้ขนาดนี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วนะโอเค that was a great battle ถ้าเป็นโคนิกสเบิร์กได้รับรองว่าสบายขึ้นเยอะแน่นอนฮะกระสุนไม่ย้อยแบบนี้หรอกนะฮะBattle ends in 5 minutes. โอเคเอาให้เรียบร้อยเก็บกวาดให้เสร็จเยี่ยม Our victory is in sight. พึ่งพาทีมหน่อยลำนี้ได้เท่านี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วที่3ก็ยังดีนะครับ20,000ดาเมจก็โอเคตาต่อไปครับเอาล่ะครับตาต่อมานะฮะมาฝันร้ายกันเลยนะฮะฝันร้ายกันโอเควากาตาเกะเราเข้าแล้วบอกว่าจะเล่นเป็นนะอย่าสลับขึ้นบนโอเควางใจได้หน่อยเพราะว่าอีจะสลับถ้ามันมาเจอวากาตาเกะแล้วก็วากาตาเกะเล่นเป็นขี้แน่ครับ มีโอกาสเล่นเป็นขี้สูงมากครับสาวเคโรไลน์มาทางนี้ไม่มีใครมาเป็นคู่แคปเหรอเฮ้ยอย่าไปคนเดียวคุมะเดี๋ยวตอดแม่งไปเลยครับเรียกร้องความสนใจแป๊บยิงเข้านิดหน่อยนะอย่าไปยิงเลยให้นั่นน่ะระยะนี้แม่งหวังผลอะไรไม่ได้ติดไฟแล้วเว้ยเฮ้ยมีคู่มาแล้ว โอเคออกถอนก่อนกูมาโดนลุมโอเคคุมะยังเป็นอยู่นะน่าจะเป็นอยู่เฮ้ยอย่าเพิ่งบูรอกูก่อนอย่าเพิ่งจากกูไปอย่าเพิ่งจากกูไปได้โปรดชีวิตมึงยังมีค่านั่นแม่งทำไมมองทำไมทำตัวเองไร้ค่าขนาดนี้ไม่มีคนสู้ด้วยแม่งไม่รู้จะเข้าไปสู้ยังไงมีไวโอมิงอยู่ครับโอเคไวโอมิงเฮ้ยแต่ไวโอมิงไม่ได้หันเรือมาเราต้องเข้าแล้วสินะอ
เดี๋ยวต้องหันหน้าเรือเข้าก่อนนะครับไม่งั้นโดนเอ็กซ์พียิงครับผมโอเคหันมาเลยจะเข้าไว้เนี่ยเฮ้ยเข้าได้เว้ยโอ้โหแรงอยู่เออเข้าอย่างนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยเงยติดไฟหลังซ่อมรู้สึกมันตายไปแล้วยังไงไม่รู้เอาล่ะบรรจุ AP เตรียมโอเคแรงอยู่ครับเออเฮ้ยเกมสั้นมาไม่ได้แคปอีกเซ็งว่ะโดนไล่อีกดอกหนึ่งตายแน่ได้เท่านี้ก็ดีเท่าไหร่ละเก็บเทนริวได้เก็บฟินิกได้ก็ดีเท่าไหร่ละโอเคตรงกลางน่าจะแคปได้แบบถาวรแล้วล่ะเดี๋ยวคูมากับไวโอมิงน่าจะเข้าไปได้ในไม่ช้าแล้วก็เข็มสั้นลำนั้นก็น่าจะโดน2ลำนี้เก็บได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเหลือเข็มสั้นลำเดียวแล้วครับคือพูดถึงที่ใช้ AP เมื่อกี้ก็โอเคอยู่แต่ถ้าว่ามันต้องเข้าแบบมันต้องเข้าไปประชิดจริงๆอ่ะคือ AP มันกระสุนมันย้อยมากเลยไงถ้ากระสุนมันไม่ย้อยผมว่ามันก็จัดว่าเป็นเรือที่เจ๋งอยู่พอตัวเลยนะถ้ากระสุนมันไม่ย้อยเหมือนแบบเนี้ยย้อยแบบจนไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยอ่ะครับก็เนี่ยผมก็งัดพยายามงัดสิ่งที่มันโอเคความสามารถของมันให้ก็ได้ประมาณเนี้ยด้วยการใช้ AP อ่ะอย่างน้อยผมก็ยื้อทำได้แค่ยื้อคะแนนตรงจุด A ไว้แล้วก็เก็บ2ลำนั้นได้ก็น่าจะคุ้มกับที่เราได้เต็มที่กับตรงนี้แล้วแหละนะโอเคทีมเราน่าจะโอเคสงสัยเคมสั้นไปแคปจุด B ก็เรื่อยๆไปเราจะโดนแคปตอบที่จุด B แล้วและเหลือแต่เรือประจันบานแล้วก็เรือพิฆาตอยู่ตรงนี้ซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากเลยที่จะอยู่โอกาสแพ้ชนะมันก็ยังสูสีอยู่นะมีเมียวกี่อยู่ตรงนี้ปล่อยต่อไปนั่นแหละ
โอเคเริ่มมองเห็นแล้วว่าเริ่มยังพอจะเดาได้แล้วนะฮะว่าเราชนะอยู่นะฮะระวังให้ดีระยะนี้ถึงนะเว้ยเราก็ต้องมาลุ้นกับไวโอมิงลำนี้อีกทีหนึ่งนะฮะว่าเขาจะรอดจากการโดนตอร์ปิโดสาดครั้งนี้ก่อนเหลือตั้ง9นาทีท่านผู้ชมยังโอเคอยู่นะเจ๋งว่ะสุดยอดน่าจะโดนไปบ้างแหละเขาสรูมาแล้วเฮ้ยโอ้โหสุดยอดเลยปืนลองไม่ทำงานไหนวะเฮ้ยสงสัยต้องเข้าระยะ3โอเคเหลือ3ลำแล้วฝั่งโน้นเฮ้ยเข็มสั้นตายได้ไงโดนอะไรไม่รู้เหมือนกันโตบโตบสันโวใส่มันเลยมันเคาสรูบอกคัน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 จะคันต่อวีดีโอข้างละสองลูกทำไซส์ดีครับมากอ่ะหลบแบบดิจิตอลอันนี้จะดิจิตอลมาโอ้โหดิจิตอลอีกแล้วเอ้าไม่ใช่แล้วครับโอ้โหวันนี้จะดิจิตอลหรือเปล่าดิจิตอลเย้ดิจิตอลโอเคได้ที่4ดีได้แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่ละโอเคตาต่อไปครับโอเคครับมาตาสุดท้ายกันเลยครับผมตอนนี้เราไปชิงพื้นที่นะเอาล่ะมีเทลิวมานะมาพอสู้ได้อะคูมาก็พอสู้ได้และข้างหน้านี่ละใครเทนริวเช่นกันงั้นเหรอโอไม่ปล่อยให้เทนริวมันยิงอยู่คนเดียวไม่ได้นะฮะเดี๋ยวมันจะเสียชีวิตอ้าวโดนแล้วนะโอเคปล่อยมันยิงอยู่คนเดียวไม่ได้ใครเจอเฮ้ยมีนิโคลัสเคสมาว่ะนิโคลัสเคสมาเฮ้ยระวังโอเคไปโอ้โหเดี๋ยวทีนี้ความเร็วลดควบเลยนะเร็วเข้ารีโพจะไปช่วยเทนริวโอ้
มา3กูถอยก่อนก็แทงแกยังทันนะเนี่ยใส่กูมาไปเลยด้วย AP หนักอยู่โอเคเฮ้ยเทนริวฆ่าได้โหสุดยอดจัดการต่อไปเทนริวโอเคเอาให้ตายดิเทนริวโอเคดีนะที่ถอยมาก่อนเมื่อกี้ผมตัดสินใจจะหยุดเรือแล้วต้องตายถอยต่อไม่ได้เพราะมันจะมีคองโกมาเรายึดได้2จุดแล้วผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไงต่อเดี๋ยวขอคิดดูก่อนถ้าเราเข้าไปมีมิเนะอยู่แล้วก็ไม่รู้อยู่ด้วยว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวดูก่อนว่าคองโกจะเข้ามาป่ะเอ้ยมิเนะอยู่ไหนวะเอ้ยมิเนะยังอยู่ในจุด C นั่นแหละแต่ถ้าว่าคองโกจะเข้ามาป่ะถ้าเข้ามาผมจะมีแนวโน้มจะเข้ามางั้นผมจะไม่เข้านะเพราะยังมีคาสรูอยู่แถวๆนั้นอีกเอ้ยคาสรูตายยังยังไม่ตายนะฮะนี่ไงคาสรูอยู่นั่นโอเคคองโกไม่เข้ามาแล้วนะเลี้ยวเรือไปแล้วงั้นก็คุ้มกันตรงนี้เลยกันเพราะว่ามิเนะมันเห็นโคโชอยู่ตรงนี้ซึ่งมันจะทำให้มิเนะน่ะจะฝ่าตรงนี้ออกมานะผมก็เลยแคปจุด C เลยแล้วกันเข้าไปแคปจุด C ตอนนี้ยังไม่มีใครเห็นแล้วด้วยงั้นก็มิเนะไม่อยู่ในระยะ10กิโลเมตรฮะเนี่ยในระยะ10กิโลเมตรก็ไม่มีใครเห็นแสดงว่ามีเน่ต้องลอดช่องไปตรงนี้งั้นก็จุด C ไม่มีใครอยู่เฝ้าใช่ไหมเราก็แคปไปเลยนะโอโชนี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีแนวโน้มจะตายหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นมีเน่แวบๆแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วผมว่านะไม่แน่แอบว่ะไม่แน่แอบแต่มันจะรู้ได้ยังไงอ๋อนี่ไงไม่มีใครอยู่ในวงนั่นแหละนี่คาเซ่เจอกับนิโคลัสเคดแสดงว่ามีมิเนะเห็นผมแถวๆนี้แน่นอนว่าไงครับนิโคลัสเคดสมาธิสมาธิเย้นี่ไงสมาธิเอ้ามีเนมาเฮ้ยกดอย่างนี้ต้องกดอย่างนี้ต้องกดกดไอ้นี่เลยนะคองโกไม่แน่มันมาหาผมนะเฮ้ยโดนดอกหนึ่งนี่โดนไปดอกหนึ่งที่มีงานเข้าเลยเนี่ยดอกหนึ่งงานเข้านะมีเน่หางเสือพังอ
คถ้าเครื่องยนต์พังงานงอกแน่ครับโอเคมันออกนอกระยะไปแล้วนะฮะของโกออกไปนู่นไปสะโน่นเลยนะเห็นเราไหมเธออย่าป๊อตดิเธอออกมาเถอะนี่ไงเราทำหน้าที่การเป็น CL ที่ดีได้แล้วนะกำจัดเรือพิฆาตกำจัดเรือลาดตระเวนลาดตระเวนเบาได้และเราก็แคปพื้นที่ได้นะและไม่รู้ลำนี้จะมีกำจัดมันได้หรือเปล่าโอ้ไม่เฮ้ยโอ้โหตอร์ปิโดเฮ้ยหลบยากหลบเย็นเฮ้ยโอ้ยหลบทีแบบโล่งอกเลยหลบยากหลบเย็นมีเนี่ยบอกก็ปล่อยไม่โดนลดความเร็วลงเพื่อหลอกลดความเร็วลงเพื่อหลอกหลอกมันเห็นผมอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปหาคองโกเลยก็ได้เฮ้ยนั่นไงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไม่ไปโอ้โหถ้าเป็นไอ้คุมานี่ไม่รอดไปนานแล้วเนี่ยนั่นแหละยิงเป็นคุมานี่เสร็จไปนานแล้วเนี่ยโอเคได้ที่2ครับท็อปเทียร์เทียร์5เราทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีที่สุดก็โอเคละนะฮะโอเคก็เท่านี้แล้วกันนะฮะอย่างน้อยถึงมันจะเป็นเทียร์ที่เทียร์4ที่นรกเอาเข้าเอาเรื่องอยู่นะฮะเนื่องจากว่าสแตทเรือมันไม่ได้เรื่องจริงๆอ่ะสแตทเรือมันเทียร์3อ่ะโอเคแต่ก็เล่นคือแบบว่าอยากให้เล่นแบบว่าทำหน้าที่การเป็นเรือลาดตระเวนให้ดีที่สุดในแต่ละแมตช์ก็โอเคแล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องไปแบบว่าไปไล่สแปมฆ่าที4ลำ5ลำไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้อย่างน้อยทำหน้าที่การเป็นเรือลาดตระเวนให้ดีที่สุดก็พอแล้วนะแล้วก็ผ่านลำนี้ไปให้ได้นะแค่ 18,000 EXP เองไปคองนิกส์เบิร์กนะฮะก็สู้ๆหน่อยแล้วกันนะฮะนรกระยะสั้นนะฮะไม่เป็นไรมากนะฮะโอเคลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ